ิดสถานการณ์รถยนต์ไฟฟ้านะครับล่าสุดค่ายรถยนต์ EV ชื่อดังจากประเทศจีน BYD ครับเปิดเผยผลประกอบการในปี2566พุ่งทะลุมากกว่าร้อยละ 60% นะครับนั่นก็คือยอดขายทั่วโลกกลายเป็นตัวแทนทีมชาติจีนในการท้าชิงตำแหน่งแชมป์โลกกับค่ายรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่จากสหรัฐนั่นก็คือเทสลาซึ่งต้องรักษาแชมป์ไว้ให้ได้นี่เองครับออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank BYD บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนได้เปิดเผยว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้า EV ในปี2566ที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,200,000 คันนะครับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 61.9 เมื่อเทียบเป็นรายปี BYD เป็นบริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์ EV แบบใช้แบตเตอรี่และไฮบริดแบบเสียบปลั๊กรายใหญ่ที่สุดในโลกระบุว่ายอดขายรถยนต์แบบที่ใช้แบตเตอรี่นั้นมีจำนวนมากกว่า 1,600,000 คันนะครับส่วนรถยนต์ประเภทไฮบริดเสียบปลั๊กนั้นอยู่ที่ 1,400,000 คันเฉพาะเพียงแค่ยอดขายรถยนต์ EV แบบแบตเตอรี่และไฮบริดเสียบปลั๊กในเดือนธันวาคมนั้นอยู่ที่ 341,178 คันโดยได้รับอานิสงส์จากโปรโมชั่นลดราคาปลายปีสำหรับในไตรมาสสุดท้ายนะครับ BYD สามารถขายรถยนต์ EV ได้ทั้งหมดมากกว่า 520,000 คันซึ่งนั่นหมายความว่า Tesla ผู้ผลิตรถยนต์ EV รายใหญ่จากสหรัฐนั้นจำเป็นต้องเร่งปั๊มยอดขายเพื่อรักษาสถานะความเป็นยักษ์ใหญ่ EV เบอร์1ของโลกเอาไว้ครับโดย Tesla นั้นมีกำหนดจะรายงานผลประกอบการไตรมาส4ในวันนี้ล่าสุดทาง Tesla ได้ปรับปรุงรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น Model 3และเริ่มส่งมอบรถกระบะไฟฟ้า Cybertruck เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายยอดขาย 1,800,000 คันในปี2566ให้เพิ่มขึ้นช้ากว่าที่ประมาณการไว้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ